สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็มีเมนูน้ำซุปรสแซ่บมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเมนูที่เราจะชวนเพื่อนๆมาทำในวันนี้นะคะก็คือต้มเล้งแซ่บค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายแต่ว่าจะต้องใช้เวลาในการทำเนี่ยค่อนข้างนานเลยนะคะกว่าตัวเอียเล้งจะเปื่อยเนี่ยก็ใช้เวลาสักพักค่ะเล้งเนี่ยหรือชื่อเต็มๆของเขาคือเอียเล้งนะคะเขาเป็นกระดูกส่วนของกระดูกสันหลังของหมูค่ะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นกระดูกแล้วก็จะมีตัวเนื้อติดมานิดหน่อยค่ะวัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยก็จะมีเล้ง1กิโลกรัมค่ะใบมะกรูด10กรัมผักชีฝรั่งอันนี้เพื่อนๆใส่ได้ตามชอบนะคะรากผักชี5รากแล้วก็กระเทียมจีนประมาณ 4-5 กลีบค่ะพริกขี้หนูเนี่ยก็ใส่ได้ตามชอบเหมือนกันนะคะชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อยเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยหน่อยค่ะส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะมีพวกน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวอันนี้เนี่ยเราให้เพื่อนๆปรุงรสชาติเองนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะชอบรสชาติที่แตกต่างกันไปค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วนะคะเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากเตรียม เครื่องต้มซุปกันก่อนนะคะอันนี้เป็นรากผักชีให้เรานำมาบุบค่ะใช้มีดบุบแบบนี้ให้เขาพอแตกนะคะกระเทียมก็เช่นกันค่ะใช้มีดบุบให้เขาพอแตกค่ะต่อมาก็เป็นผักชีฝรั่งหรือว่าผักชีใบเลื่อยนะคะให้เราหั่นเป็นท่อนพอประมาณค่ะไม่บางเกินไปแล้วก็ไม่หนาเกินไปนะคะต่อมาก็จะเป็นพริกขี้หนูค่ะวันนี้เราใช้พริกขี้หนูสีเขียวค่ะเราจะซอยเขาสับเขาหยาบๆนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากสับหรือซอยเนี่ยสามารถนำไปตำให้เขาพอแตกได้นะคะเมื่อเราเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาตั้งหม้อต้มน้ำค่ะน้ำแรกเนี่ยเราจะตั้งหม้อด้วยไฟปานกลางนะคะให้น้ำเดือดจัดแบบนี้เลยแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ตัวเล้งลงไปค่ะหลังจากที่เราใส่เล้งลงไปจนหมดนะคะให้เราทิ้งไว้ประมาณครึ่งนาทีค่ะแล้วจากนั้นเราก็ตักขึ้นแล้วก็เปลี่ยนน้ำค่ะเทน้ำเดิมเนี่ยทิ้งไปเลยนะคะที่เราต้องนำเล้งมาสะดุ้งน้ำร้อนก่อนเนี่ยเพื่อลดความคาวนะคะแล้วก็ล้างสิ่งสกปรกที่มาจากตัวเล้งด้วยนะคะตั้งหม้อใหม่อีกครั้งนะคะแล้วก็ใส่ตัวเล้งของเราลงไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเติมน้ำค่ะโดยน้ำวันนี้เนี่ยเราใช้ประมาณ 1.5 ลิตรนะคะหรือว่าใครจะใส่กะเอาก็ได้กะให้เขาพอท่วมตัวเล้งของเรานะคะจากนั้นเราก็จะใส่รากผักชีทุบแล้วก็กระเทียมบุกลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะคะโดยขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะอ่อนมากๆเลยเพื่อที่ว่าน้ำซุปของเราจะไม่ขุ่นค่ะหลายๆคนนะคะถามว่าทำไมเวลาทำน้ำซุปเนี่ยน้ำซุปของเขาถึงออกมาขุ่นแล้วก็มีไข่ลอยเต็มไปหมดสาเหตุนะคะก็เกิดจากว่าเราใส่เนื้อสัตว์ลงไปแล้วเราก็คนนะคะหรือว่าเราใช้ไฟแรงเกินไปนะคะหลังจากที่เราใส่เล้งแล้วเนี่ยเราไม่คนเลยนะคะตั้งไฟอ่อนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเขาจะเริ่มเดือดแล้วก็มีฟองลอยขึ้นมาอย่างนี้นะคะพอมีฟองลอยเนี่ยให้เราช้อนทิ้งนะคะน้ำซุปของเราจะได้ใสๆค่ะช้อนฟองออกไปเรื่อยๆนะคะจะสังเกตได้ว่าน้ำซุปของเราเนี่ยค่อนข้างใสนะคะถ้าช้อนฟองออกไปหมดแล้วนะคะ
ถ้าหากว่าใครต้มไปสักพักแล้วรู้สึกว่าน้ำมันลดน้อยลงจังเลยเราก็สามารถเติมน้ำได้นะคะต้มด้วยไฟอ่อนต่อไปเรื่อยๆค่ะโดยวันนี้เราใช้ประมาณ3-4 ชั่วโมงเลยนะคะในการต้มเล้งหม้อหนึ่งเนี่ยอันนี้เราก็ต้มมาจนครบประมาณ4ชั่วโมงนะคะเราก็เช็คดูค่ะว่าตัวเล้งของเราเนี่ยเขาเปื่อยดีหรือยังถ้าเปื่อยดีแล้วเราก็ปิดไฟค่ะเมื่อเล้งของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาปรุงน้ำซุปกันค่ะโดยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะคะว่าเพื่อนๆสามารถปรุงรสชาติได้ตามชอบค่ะใครจะใส่อะไรเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะคะโดยนี้เราก็จะใส่น้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวค่ะเมื่อใส่เครื่องปรุงรสต่างๆนะคะเราก็จะคนให้น้ำตาลทรายเนี่ยละลายเข้ากันดีกับตัวเครื่องปรุงนะคะเมื่อน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกขี้หนูลงไปค่ะจริงๆบางคนก็อาจจะชอบกลิ่นของพริกป่นมากกว่านะคะก็สามารถเลือกใส่ได้ตามชอบนะคะจะพริกขี้หนูหรือว่าพริกป่นก็ได้ค่ะหรือว่าจะใส่ทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะคะเมื่อเราคนจนเขาเข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็จะตักตัวซุปเล้งของเราเนี่ยมาใส่ลงไปในเครื่องปรุงรสได้เลยค่ะตามด้วยผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วเราก็ใช้ช้อนเนี่ยคนให้ส่วนผสมของน้ำซุปเนี่ยเข้ากันดีกับเครื่องปรุงรสค่ะชิมรสชาติว่าได้รสชาติที่ถูกใจแล้วเนี่ยเราก็นำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูต้มเล้งแซ่บของเราในวันนี้ทำง่ายแต่ว่าใช้เวลาอย่างที่บอกเลยค่ะถ้าหากว่าใครว่างๆมีเวลาเนี่ยลองทำเมนูนี้ดูนะคะรับรองว่าจะต้องติดใจแน่นอนค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ